สวัสดีครับองนี้นะครับเป็นคลิปที่130นะครับต้องบอกว่ามาเกินครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวไปชมครับนะครับพระเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นสุโขไทยพิมพ์ใหญ่โสัยเชียงแสนนะฮะสังคติใหญ่ลงมาเลยนะครับซุ้มหนานะครับใบหน้าใหญ่หูซ้ายชัดเจนนะครับเกล็ทะลุซุ้มแข้งสันชัดนะครับฐานเขียงก็จะใหญ่เหมือนแล้วมีร่องรางน้ํานะครับทั้งหมดจะดูใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาเรามาดูนะครับองค์นี้ผิวนะครับมีความมันเงานะแต่ว่า นีนะครับผมเกศรอนอยู่นะครับน้ำว่านเนี่ยนะครับบริเวณนี้เราเห็นเป็นอะไรครับเป็นเหมือนเนื้อเกินนะคือกรอบเส้นได้นะครับเป็นพระในช่วงสองสี่หนึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับนี่ครับความชัดขององค์พระนะครับด้านข้างตัดค่อนข้างตรงครับด้านหลังเรียบมีลักษณะมันเงาอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกล้องกําลังสูงครับนะครับเราเห็นองค์พระนะครับอันนี้คือพระซุ้มกองแผงเพชรนะครับใบหน้าใหญ่นะครับแล้วก็ ผิวเนี่ยด้านข้างก็จะมีปูนเปลือกหอยอยู่นะครับนี่คือสังคตินะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วมีผงวิเศษอยู่ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีขอบของทีวอรนี่เห็นชัดเลยนะครับแขนแม่ล่ำเป็นลักษณะกล้ามครับนี่คือเชียงแสนะครับแต่ว่าเป็นลุ่มพระสุโขทัยแข้งสันก็ชัดมากนะครับมีลักษณะของผลึกมันวาวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มวลสารมีอยู่ครบครับในขณะที่บางจุดก็อาจจะดูไม่มันวาวเพราะว่า มีลักษณะของแคลเซิลพอมเนตที่ขึ้นมาครับอันนี้ก็จะตรงข้ามกันถ้าเป็นลักษณะผลิตก็จะมันวาวถ้าเป็นลักษณะข่าปูนก็จะแห้งและด้านนะครับโดยที่ลักษณะซุ้มเป็นซุ้มหนานะครับมีรอยหดเขียวบ้างอยู่ตามขอบนะครับซึ่งพระลักษณะนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมครับโหวตเข้ามาด้วยนะครับ